เยอะที่สุดอัจชุมาอัจชุมาสวัสดีค่ะน้องเมืองเอค่ะทำไมวันนี้มันแปลกๆวันนี้มันเป็นสาวแว่นใส่มาทำบ้าอะไรคิดว่าคิดประกาศเขาไม่มั่นใจเลยเวลาเขาใส่แว่นเขาใส่แว่นแล้วมันไม่เข้ามึงไม่มั่นใจมึงไม่ใส่ออกมาข้างนอกหรอไอ้บ้าอ๋อดีๆตลกปะให้คนดูคอมเมนต์ตลกตลกและตลกทุกคนวันนี้นะคะอัจชุมาก็มาที่ซุปเปอร์ค่ะเพราะว่าเราจะมาหาขนมท็อป10ค่ะที่เขาจ่ายแกงอะไรเห็นแกมาเปิดตรงโลโก้เนี่ยหลายครั้งละเปลี่ยนมุมไหมวันนี้นะคะเราจะมาหาขนมท็อป10ค่ะที่แคลอรี่เยอะที่สุดในซุปเปอร์ไม่ชินเลยอ่ะถอดแล้วเธอถอดเลยก็ไม่ชินเลยเหมือนฉันมากับป้าอะไรไม่รู้เนี่ยทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในโซนสวรรค์ของเราแล้วค่ะคือโซนเราก็จะมาหาขนมที่แคลเยอะๆกันค่ะเอาให้มันเป็นแบบเป็นหมื่นๆแคลกันไปเลย1,300 อันนี้ของจริงแล้วก็หยิบมาทั้งหมดแล้วนะคะคือเอาจริงแค่เห็นแคลแต่ละอันนี่แบบสุดยอดอะบอกเลยวันนี้เกือบ10,000แคลอะแค่หยิบก็รู้สึกอ้วนแล้วอะเจ้าคือความอ้วนของโลกใบนี้เขาเชื่อว่าหลายๆคนเป็นนะคะเดี๋ยวนี้เวลาเราซื้ออาหารอะเราก็จะดูแคลอรี่เว้ยว่าแบบเฮ้ยแคลเยอะไหมกินเข้าไปแล้วแบบจะทำลายสุขภาพไหมเขาก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เวลาซื้อขนมอะต้องดูใครถามอะA few minutes later ทุกคนและนี่นะคะก็คือขนม10อย่างที่แคลเยอะที่สุดในซุปเปอร์ค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะกับอันนี้ ที่เอาอันนี้เริ่มแรกนะคะเพราะว่ามันเป็นไอติมเดี๋ยวมันละลาย ช็อกโกจัมโบ้โมนาตาแคลอรี่นะคะที่302แคลเป็นไอศครีมที่แบบแคลเยอะที่สุดในซุปเปอร์แล้วอะว่าของแคลเยอะเนี่ยมันจะอร่อยชื่นใจแค่ไหนอะไรคะพี่ฟ้าอยากกินเหรอลูกว้าวไอศครีมเวเฟอร์นี่หอมมากนานขั้นไหนแล้วเนี่ยที่ไม่ได้กินไอติมอย่างเงี้ยข้างในนะคะเป็นไอศครีมนมเคลือบด้วยช็อกโกแลตอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นเวเฟอร์ค่ะอร่อยมากอ้วนมากด้วยเอาจริงเขาเป็นคนที่แบบอันไหนเขาเยอะเขาไม่กินเลยนะแต่ไหนๆก็มาทำคลิปให้ทุกคนดูแล้วก็ขอวันชีทเดย์สักวันหนึ่งแล้วกันค่ะกินด้วยชีสเด้งบินมาเพื่อจะมากินอ่ะออร์แกนิกบูชิปออร์เนเชอรัลทอริราชิปตอนแรกที่เขาเห็นอันนี้เขาคิดว่าเป็นแบบขนมเฮลตี้เว้ยดูดิมันดูเป็นแบบรูปข้าวโพดอ่ะแต่พอมาดูแคลนะคะแคลโหดมากแคลอยู่ที่ 1,200 แคลเยอะกว่าแบบเลเยอะกว่าแบบขนมกรอบๆของไทยอีกอ่ะอันนี้คือแบบของจริงเขาบอกว่ามันเป็น Make with Organic Blue Corn มันคือเท่าโพดสีน้ำเงิน 1,200 แคลนี่เยอะมากอ่ะมีวิธีกินแบบไม่ให้เลอะมือนะต้องทับถุงเข้าไปข้างในเว้ยเนี่ยแล้วมันก็จะไม่เลอะมือตอนที่เราล้วงเข้าไปเฮ้ยข้างในเป็นแบบสีดำๆอ่ะไม่ได้กลิ่นมาดูเฮลตี้มากเลยอ่ะเฮ้ยคือจืดมากอ่ะเฮ้ยทำไมน้ำตาล0%แล้วพลังงานแคลอรี่มันเยอะขนาดนี้วะรสชาตินะเฮลตี้เลยอ่ะเพราะว่ามันจืดแล้วก็ไม่มีน้ำมันค่ะทอดกับน้ำมันแคโนล่าเป็นน้ำมันที่เฮลตี้มากเพิ่งรู้เนี่ยว่าของเฮลตี้ก็แคลเยอะแต่เขาคิดว่าของที่เฮลตี้นะคะแล้วแบบเฮ้ยแคลมันเยอะอะแสดงว่ามันอะให้พลังงานเยอะแต่แบบไม่ทำลายสุขภาพดังนั้นกินได้ไม่รู้สึกผิดค่ะอาซองติลองเดอร์คาราเมลลูกอมรสคาราเมลตราเลเฟนเดอฟรองอันนี้น่าจะเป็นลูกอมนอกนะคะโหแคลอรี่โหดมากที่404แคลค่ะมีอะไรแกะแล้วบ้างอ่ะนี่ลูกอมเฮ้ยคืออะไรอ่ะเมื่อกี้เพิ่งแกะออกมาเลยเว้ยแล้วก็แบบไม่มีลูกอมอยู่ข้างในอ่ะเรายังไม่กดคัดกล้องนะของลงมาขายได้ไงเนี่ยอย่างเนี้ยไม่เอาเชี่ยวนะคะในถุงจะมีอยู่4รสวานิลา ว่ามันต้องอร่อยมากๆเลยจ้ะแต่มันโคตรจืดเลยอะเหมือนใส่แค่เกลืออะไรวะเนี่ยแคลเยอะแบบไม่อร่อยมีรสวานิลารสช็อกโกแลตรสกาแฟแล้วก็อันนี้รสอ่านว่าอะไรอะคะน้อยเซตเท่มันคือรสอะไรอะนั่นกลิ่นเหมือนดินน้ำมันมันชอบเหมือนลูกอมคาราเมลทั่วไปเลยอะแต่มันมีความนุ่มเละๆกว่ามันไม่เหนียวเลยค่ะแต่แบบหวานสุดๆหวานมาก404แคลต้องวิ่งกี่โลเนี่ยถั่วที่แคลเยอะที่สุดของทอมส์อีกแล้วก็เป็นรสเนยอบน้ำผึ้งแคลอรี่อยู่ที่ 1,280 แคลปกติส่วนใหญ่คนที่รักสุขภาพเขาจะกินถั่วเพราะได้โปรตีนด้วยแต่อันนี้เป็นถั่วที่โคตรอ้วนแต่อร่อยเวอร์เขายังไม่เคยกินรสนี้นะแต่มีแต่คนบอกว่าเฮ้ยรสนี้เจ๋งจริงโอ้ยคือมันดีมากอะรสสัมผัสแบบเนยเผาอะทุกคนมันดีจริงอะของอร่อยชอบเป็นอย่างเงี้ยเขาเยอะถ้าใครนะคะไม่กังวลเรื่องแคลอรี่เนี่ยอยากกินเพื่อความอร่อยอะต้องไปรออันนี้เลยค่ะคัสตาร์ดเค้กคันจูกุคาซูเตระแคลอรี่อยู่ที่960แคลสุดยอดอันที่เราเลือกมาทั้งหมดอะที่สุดของขนมแล้วอะที่แคลเยอะในนั้นวันหนึ่งว่าคนเราไม่ควรกินอาหารเกินกี่แคล 2,000 ปะ 2,150 แคลโอ้หอมด้วยน่ากินมากอะกินแบบคาราเมลมากอ่ะทุกคนเนื้อเค้กนิ่มมากมันดูเละมากกว่านิ่มมันเนี่ยใครๆกินอันนี้บ้างยูโรคัสตาร์ดเค้กอันนั้นเลยเว้ยเหรอตัวนี้ราคาแบบ100 กว่าบาทอ่ะทุกคนจริงกินยูโรคัสตาร์ดเค้กก็ได้เว้ยรสชาติแบบโคตรใกล้เคียงกันนะแต่ข้อดีของตัวนี้นะคะคือเฮ้ยมันหอมจริงเว้ยแล้วรสสัมผัสนะคะนุ่มมากเด็กๆยูโรคัสตาร์ดเค้กเนื้อแป้งมันจะแบบไม่มีความเนยอะเท่าไหร่ใช่ป่ะคือมันเน้นที่ไส้แต่อันเนี้ยเนื้อแป้งมีความหอมเนยมากๆแล้วแบบเหมือนได้กินข้าวกับน้องเนยในโกจัมน้องใส่เมาน้ำตาล84มันจัดอะบิสกิตหรือว่าคุกกี้ที่แคลอรี่เยอะที่สุดสตรอเบอรี่ชีสบิสกิตแพ็กเกจเขาน่ารักมากอะดูดิ1,820แคลอรี่มากองปิดหน้ากูหายไปเลยขอโทษค่ะเฮ้ยเอาตูดมาทำไมไอ้บ้ากินเหมือนขนมปังไส้สับปะรดขนมปี๊บใช่ลองด้วยอร่อยอ่ะลองด้วยแต่ว่ารสชาติเหมือนอีขนมปังสับปะรดที่อยู่ในขนมปี๊บจริงๆจริงไม่เห็นมีคำว่าชีสเลยชีสตรงไหนวะเขาไม่รู้สึกชีสเหมือนกันอะเอาจริงถ้าทุกคนมาซื้ออันเนี้ยไปซื้อไอ้นี่ขนมปังสับปะรดกินอะถูกแล้วก็รสชาติเหมือนกันเป๊ะของฮาริโบของโกดโอป้าเยลลี่เนี่ยบอกเลยวันเดียวหมดจีบโอป้าเอานี่ไม่ของยายช่วยมาจีบฉันทีมาจีบฉันสักทีแคลอรี่อยู่ที่372แคลเอาจริงๆคือแคลอรี่ของเยลลี่อันอื่นอะไม่ถึงขนาดนี้นะอันนี้คือแบบแคลอรี่สูงปี๊ดอะเนี่ยทุกคนข้างในมันแบบเหมือนมีไส้เหลืองๆด้วยแล้วข้างนอกเป็นแบบโคล่าคือรสชาติโดยรวมเป็นเยลลี่โคล่าเลยเว้ยแต่ว่าอีข้างในเหลืองๆเนี่ยมันไม่ใช่อะต้องให้กูรูชิมข้างในคือไอ้ก้อนน้ำตาลไอซิ่งอะว่าและทำไมเขาเยอะอ้วนจัดที่มาขนมเด็กอ้วนนะชัดเลยอะหวานจัดตอนนี้เขาเป็นเด็กอะเขาชอบกินอะไรอย่างนี้มากเลยว่าหวานเนยข้นๆครีมอะไรอย่างเงี้ยของโปรดเขาเลยแล้วตอนเด็กเขาก็ตัวกลมมากเลยนะคะเหมือนลูกแตงโมชอบลูกแตงโมเลยมันน่ารักไปเรียกว่าโอ่งแหมตอนนี้แกเป็นโอ่งอยู่ปะเป็นหนังปลากรอบรสไข่เค็มขนมหนังปลาทอดค่ะที่แคลเยอะที่สุดเดี๋ยวจะกินผิดอ่ะ SKIN นอกสับกินกออีนอไม่ใช่กออีลอลิงนั่นมันสกิลที่แปลว่าทักษะไม่ได้เลือกเลยใครเป็นคนแปลก็เนี่ยมนุษย์มันก็ต้องมีความผิดพลาดกันบ้างทัดเหมือนซับในช่องเราสองคนเนี้ยที่มันมีความผิดพลาดบ้างอะหักเงินเดือนโหว่าทำให้เกมมันแบบแน่นหนาจริงอะกะแบบว่าให้ปลาแบบกรอบตลอดกาลแล้วแกแล้วบ้างเนี่ยว่ามันมียี่ห้อนึงแบบว่าเคยออกข่าวรอบนึงที่คนแกะเข้าไปแล้วเจอจริงจกเป็นปลากรอบเว้ยแล้วก็เคลือบด้วยผงไข่เค็มกรอบเองอร่อยอ่ะจริงไม่ค่อยรู้สึกถึงความไข่เค็มเลยอ่ะไม่มีรสไข่เค็มเลยแค ลอรี่นะคะที่400แคลถือว่าความสูงมากเลยนะคะ400แคลเลยอะช็อกโกแลตกีเรียนถ้าใครรู้จักแบรนด์นี้นะคะจะรู้ว่ากีเรียนอะมันเป็นช็อกโกแลตที่จะเป็นรูปหอยเว้ยเป็นจุดเด่นของแบรนด์เขาเป็นจุดที่หล่อมากโอ้โหแคลอรี่อยู่ที่ 1,440 แคลตอนนั้นนะโอป้าไม่ให้เขาเว้ยแล้วก็พูดกับเขาว่าอะไรปะเนี่ยช็อกโกแลตเนี้ยแพงมากเลยนะเมื่อไหร่วะทำเป็นจำไม่ได้แพงตรงไหนแบบอารมณ์แบบว่าเอาของแพงมาให้สาวทุกคนมันแพงตรงไหนแบบเสียแค่2 หมื่นเองบ้าไม่ถึงพอชนะตอนนั้นจะให้เกียรติเพราะอะไรฉันอยากจะด่าแกว่าอีหอยฉันไม่เชื่อหรอกตอนนั้นแกหลงฉันจะตายช็อกโกแลตแบบนุ่มๆเลยอ่ะทุกคนดูเท็กเจอร์นางดิข้างในแบบละมุนอ่ะเดี๋ยวมาไปขี้ก่อนวัดไปขี้แกตั้งอะไรกันเพื่อไปขี้เหรอท้าวนี่เดปาจังมีมันมีขาวอ่ะคือที่เราไปสำรวจช็อกโกแลตยี่ห้ออื่นอ่ะมันจะประมาณ 500-900 แคลอรี่ตัวไหนที่เป็นแบบช็อกโกแลตเลเวอร์นะคะต้องเคยกินเขาว่าอันสุดท้ายค่ะเป็นอันที่แคลเยอะที่สุดก็คืออันนี้ค่ะชีสบอลแคลอรี่ของอันนี้นะคะอยู่ที่ 2,720 แคลคือแบบ1 วันของเราอ่ะที่เขาบอกว่าห้ามเกินอ่ะหมดไปแล้วค่ะกับชีสบอลโหแคลอรี่ก็น่าตกใจแล้วใช่ปะโซเดียมเท่าไหร่รู้ปะ 4,420 โซเดียมกินไปอ่ะพรุ่งนี้ตัวเขาเป็นทองเป็นบอลลูนแน่ๆเลยเอาจริงนะใครซื้ออันนี้ไปต้องแบบเหมือนแบบมีปาร์ตี้อ่ะแล้วก็แบบแบ่งเพื่อนแบ่งพี่แบ่งน้องกินนะทุกคนกลิ่นมันไม่เหมือนชีสเลยอ่ะรสชาติมันแบบเค็มๆอ่ะเหมือนชีสอันนี้คือกินเพลินๆเลิศมากเขาว่าโอป้าต้องชอบแน่ๆอะไรรู้ป่ะแคลเท่าไหร่นะขนมมันดูไม่แน่นน่าจะ640 แคล 2,000 กว่าแคลรสชาติเหมือนเท้าเลยกินดูหนังน่าจะฟินนะคะวันนี้นะคะอาจุม่ากับโอป้าเนี่ยก็กินขนมไปเกือบ 10,000 แคลในร้านนั้นเป๋าด้วยนะคะถ้าสำหรับใครเนี่ยที่ชอบกินอาหารแบบแคลเยอะๆเน้นอร่อยเน้นถูกใจเราเนี่ยระวังเรื่องแคลอรี่ไว้ด้วยเนาะเราต้องหัดดูแคลอรี่บ้างตอนจะกินขนมกินอะไรเงี้ยเพราะว่าตามที่เขาประกาศนะครับทางโภชนาการนี่เราควรกินได้แค่วันละ 2,150 kcal แกบอกตัวเองก่อนเถอะนะชี้เห็นกินทุกอย่างเลยถ้าใครนะคะอยากให้อาจุม่าเนี่ยไปตามล่าขนมแต่หรือรีวิวอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวเขาอะจะไปตามล่าตามหาไว้ทุกวันเองค่ะ